ัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูเมย์นะคะครูเมย์ค่ะครูเมย์กัญชยานิสงเจริญทรัพย์นะคะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะครูจะมาสอนในทศนิยมนะคะในเครื่องการอ่านการเขียนทศนิยมที่ไม่เกิน3ตำแหน่งค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือทศนิยม1ตำแหน่งค่ะไปดูกันเลยค่ะทศนิยมอ่ะเราจะพบได้ในชีวิตประจำวันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการปริมาณของสิ่งของต่างๆนะอย่างเช่นมาดูสิ่งแรกเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเห็นไหมคะนักเรียนก็เคยวัดอุณหภูมิของตัวเองอยู่แล้วเนาะนะคะอันที่สองนะคะเครื่องชั่งน้ำหนักค่ะของผลไม้ของสิ่งของหรือว่าของกินต่างๆนะคะอันที่สามนี่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยมากๆเพราะคุณครูพานักเรียนชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองบ่อยๆนะคะเห็นไหมคะมันจะแสดงออกมาเป็นทศนิยมอย่างเช่น 56.1 อย่างนี้เป็นต้นค่ะไปดูต่อนะคะทศนิยมนะคะก็อย่างแรกนะคะหนูเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมคะก็จะเป็น 1.5 ใช่ไหม 19.9 ใช่ไหมคะ 323.5 เป็นทศนิยมนะคะเขาบอกว่าทศนิยมน่ะมีจุดเป็นจุดทศนิยมนะคะตัวเลขหน้าจุดทศนิยมน่ะแสดงจำนวนนับหรือ0นะคะตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนที่น้อยกว่า1ค่ะเราดูความหมายแล้วนะเราไปกันต่อนะคะการอ่านทศนิยมนะคะตัวเลขหน้าจุดทศนิยมเราอ่านเป็นเช่นเดียวกันกับจำนวนนับหรือศูนย์ทั่วไปนะคะเหมือนตัวเลขทั่วไปเลยที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะตัวเลขหลังจุดนะคะเราจะอ่านแบบเรียงตัวเลขนะคะไปต่อทศนิยม1ตำแหน่งนะคะมีตัวเลขโดดหลังจุดทศนิยม1ตัวนะคะถ้าเกิดมันเป็นหลังจุดทศนิยม1ตัวนะตัวเลขหลักโดดหลังจุดทศนิยมเนี่ยแสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนที่เท่าๆกันนะคะมาดูค่ะทศนิยม1ตำแหน่งนะคะในหน้านี้นะคะก็เราแบ่งรูป1รูปนะคะออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะคะดูนะถ้าเกิดเราระบายสี1ส่วนใน10ส่วนเนี่ยนะคะระบายสี1ส่วนใน10ส่วนก็คือเศษ1ส่วน10นั่นเองนะคะคล้ายๆกับเศษส่วนที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะแสดงด้วยทศนิยมด้วย 0.1 นะคะ 0.1 นะคะ 0.1 เนี่ยเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ 0.1 นั่นเองนะคะรูปนี้นะคะรูปนี้เราแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันเหมือนกันนะคะแต่ส่วนที่เราระบายสีสังเกตได้นะคะก็จะมี1 2และ3นะคะเมื่อเราระบายสี3ส่วนใน10ส่วนนะคะก็คือเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน10นะคะแสดงด้วย 0.3 นั่นเอง 0.3 เขียนเป็นดูหนังสือก็คือ 0.3 นั่นเองค่ะเด็กๆมาดูรูปนี้ดูว่าจะเขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไรคะอ่ะนับก่อน1 2 3 4 5 6และ7นะคะ7ส่วนใน10ส่วนเราเขียนเป็นเท่าไหร่คะเป็นอะไรคะเป็นอะไร0.7 นะคะและตัวหนังสือก็คือ0.7นั่นเองนะคะทำถูกหรือเปล่าไหนมาดูรูปนี้สิเด็กๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ส่วนใน10ส่วนก็เขียนเป็นตัวเลขก็คือ0.8 นะคะตัวหนังสือก็คือ 0.8 นั่นเองนะคะเด็กๆรู้แล้วว่าเวลานับ1ส่วนก็คือเศษ1ส่วน10นะคะ2ส่วนก็2ส่วน10หรือ 0.2 นั่นเองแต่ถ้าเกิดระบายครบทุกอันอย่างเงี้ยก็เป็นเท่าไหร่10ส่วนใน10ส่วนนั่นเองนะคะแสดงด้วย1นะคะถ้าเกิดระบายเต็มรูปนี้เราให้เป็น1หรือ1.0 นะคะก็เขียนแทนด้วย 1.0 นะคะทีนี้มาดูนะคะใน2รูปนี้นะคะอันนึงนะคะก็ระบาย10ส่วนอีกอันนึงเป็นรูปของ1ส่วน2รูปนี้มีค่าเท่ากันก็คือ1หรือ 1.0 นั่นเองนะคะค่ะมาต่อที่2รูปภาพนี้เนาะใช่ไหมทั้ง2รูปภาพเนี่ย
มีส่วนที่ระบายสีทั้งหมดนะคะอันนี้เป็น10ส่วนใช่ไหมอันนี้เป็นอีก1ส่วนใช่ไหมคะรวมกันนะคะระบายสีทั้งหมด11ส่วนนะคะก็คือ11เศษ11ส่วน10นะคะหรือเขียนเป็นจำนวนค่ะก็คือ1เศษ1ส่วน10นะคะแสดงด้วยทศนิยมก็คือ 1.1 ค่ะ 1.1 เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ 1.1 ค่ะมาต่อที่รูปนี้เนาะรูปนี้นะคะก็มีรูปหนึ่งนะคะที่ระบายทั้งหมด10ส่วนเลยแล้วก็อีกรูปหนึ่งระบายกี่ส่วนนะเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5และ6นะคะระบายทั้งหมด6ส่วนก็คือ10ส่วนกับ6ส่วนก็เป็น16ส่วนนะคะก็มีระบายทั้งหมด16นะคะส่วนด้วยอะไร10นะคะเพราะว่าส่วนด้านล่างนะคะรูปเนี้ยมันแบ่งอย่างละ10ทั้งคู่เลยนะคะก็คือเราก็เขียนเป็น16ส่วนด้วย10นะคะเศษ16ส่วน10นะหรือเราเขียนเป็นจำนวนค่ะก็คือเศษ1เศษ6ส่วน10นะคะ1เศษ6ส่วน10แสดงด้วย 1.6 นะคะ 1.6 ก็เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ 1.6 นั่นเองนะคะเด็กๆมาดูในนี้นะคะก็คือการเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเนาะก็มาดูเศษส่วนตัวแรกนะคะก็เศษ24ส่วน10เนาะเราเขียนเป็นจำนวนค่ะก่อนนะคะเพื่อให้มันเป็นทศนิยมเนาะก็การเขียนทำให้เป็นรูปจำนวนค่ะเนี่ยหนูจำได้ไหมว่าวิธีการทำก็คือหนูต้องเอาตัวส่วนนะคะขึ้นไปหารตัวเศษใช่ไหมคะก็คือเอา10ขึ้นไปหาร24นะคะก็ได้2ครั้งนะคะได้จำนวนนับ2ครั้งนะคะก็เศษนะคะก็คือ4นะคะแล้วส่วนก็คงเดิมก็คือเศษ10นะคะส่วน10นะคะก็เขียนบรรยายนิยมก็คือเอาจำนวนนับเนี่ยมาใส่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยจุดทศนิยมนะคะแล้วก็ตัวเศษของเรานะคะก็คือ 2.4 ตอนนี้ก็วิธีเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ 2.4 นั่นเองนะคะมาดูตัวที่2นะคะ203ทำวิธีเดียวกันนะคะหนูก็เอา10ขึ้นไปหาร203นะคะก็ได้20ครั้งนะคะเป็นเศษนะคะก็คือ3แล้วก็ส่วนด้วย10นะคะก็ได้ 20.3 นะคะ489นะคะก็เอา10ขึ้นไปหารเหมือนกันนะคะก็หารได้ทั้งหมด48ครั้งนะคะมีเศษเป็น9นะคะก็ส่วนด้วย10ค่ะก็ได้ 48.9 นะคะ1018นะคะ1018เราก็เอา10ขึ้นไปหารนะคะก็ได้101ครั้งนะคะเศษ8ส่วน10นะคะก็คือ108 101นะคะ 101.8 นะคะได้ 101.8 นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะเป็นเรียนไปได้สักพักนึงแล้วนะคะเราก็มาลองทดสอบดูว่าที่เราเรียนมาเมื่อกี้เราสามารถอ่านทศนิยมได้หรือยังนะคะมาดูตัวแรก0.9 ค่ะตัวนี้ล่ะ 23.4 ข้อนี้ล่ะคะเท่าไหร่นะ 633.7 นะคะอันนี้ง่ายมากอันนี้ก็คือ 0.3 นั่นเองตัวนี้ก็คือ 3.2 นะคะและส่วนสุดท้ายก็คือ 5.6 ค่ะในเมื่อเราเรียนจบในวันนี้ไปแล้วนะคะก็คุณครูขอฝากงานนะคะคือภาระงานนะคะในแบบฝึกหัดที่ 7.2 และ 7.3 ที่คุณครูส่งไปให้นะคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือตรงไหนเข้าไม่เข้าใจนะคะก็โทรมาสอบถามคุณครูหรือโทรทาง LINE ได้เลยนะคะหรือสอบถามมาพิมพ์มาก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตอบปัญหาให้นะคะก็สู้ๆนะเด็กๆนะช่วงนี้ออนไลน์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็บ๊ายบายวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนแล้วคลิปต่อไปนะคะก็เป็นการอ่านทศนิยม2ตำแหน่งและ3ตำแหน่งนะคะบ๊ายบายสู้ๆนะสวัสดีค่ะ